เปรียบเทียบสเปคกันนะครับระหว่าง MacBook Pro รุ่นล่าสุดปี2023นะครับที่ใช้ชิป M2 Pro แล้วก็ M2 Max นะครับกับรุ่นก่อนหน้าที่ใช้ชิป M1 Pro แล้วก็ M1 Max เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันมีจุดที่น่าสนใจอะไรบ้างแล้วแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนมารับชมไปพร้อมกันนะครับ Apple ได้เปิดตัว MacBook Pro รุ่นใหม่รุ่นล่าสุดนะครับปี2023ที่ใช้ชิปใหม่ด้วยนะครับนั่นก็คือชิป M2 Pro แล้วก็ M2 Max นะครับในวันที่17มกราคมที่ผ่านมาเราน่าจะได้เห็นกันไปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเปรียบเทียบสเปคของรุ่นใหม่แล้วก็รุ่นก่อนหน้าดูนะครับว่ามันมีอะไรที่แตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนมีจุดอะไรที่เรานำมาพูดคุยกันได้บ้างสำหรับใครที่กำลังเลือกอยู่นะครับว่าจะเลือกซื้อรุ่นปี 2021D หรือว่าจะเอาปีใหม่ล่าสุด อย่าง2,023ไปเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแต่ก่อนอื่นที่จะเข้าเรื่องของการเปรียบเทียบสเปคเนี่ยยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMod Official เอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆนะครับทั้ง EV ทั้ง IT แล้วก็ Apple ครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกกันเลย เรื่องแรกก็คือเรื่องของดีไซน์นะครับดีไซน์ของ MacBook Pro รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับก็ยังคงใช้ดีไซน์เก่าเหมือนกับรุ่นก่อนหน้านะครับเป็นดีไซน์แบบรอยบากเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ขนาดสัดส่วนเนี่ยเท่าเดิมเลยรวมถึงน้ําหนักเนี่ยเท่าๆเดิมเลยนะครับจุดที่แตกต่างที่เราจะเห็นกันได้ก็จะมีอยู่2จุดเล็กๆครับก็คือจุดแรกเลยนะครับเรื่องของพอร์ตนะครับถึงแม้ว่าพอร์ตของเขานะครับการเชื่อมต่อต่างๆเนี่ยจะมีจํานวนพอร์ตที่เท่ากันแต่ว่า MacBook Pro ปี2023รุ่นใหม่ล่าสุดนี้นะครับเขา ใช้พอร์ต HDMI ครับแบบ2.1ตรงนี้นะครับทำให้รองรับการต่อจอเสริมครับที่ความละเอียด 8K ได้แล้วนะครับ60 h z นะครับหรือว่าสามารถต่อได้ที่ความละเอียดสูงสุดที่ 4K 220 h z ิร์นั่นเองนะครับหากเทียบกับรุ่นก่อนหน้าอย่างรุ่นปี2021ที่ใช้ชิป M1 Pro กับ M1 Max นะครับเขายังใช้พอร์ตแบบ HDMI แบบ2.0อยู่นะครับเขาจะทำให้รองรับการต่อจอภาพได้ที่ความละเอียดสูงสุด 4K 60เฮ และอีกหนึ่งจุดเล็กๆสาหรับเรื่องของดีไซน์นะครับก็จะเป็นเรื่องของสีแล้วนะครับการแมทสีนะครับเพราะว่า Macbook Pro รุ่นลน่าสุดปี2023นี้นะครับสาย Macsafe ครับเขามีสีเทาสเปซเกยมาให้แล้วนะครับสำหรับใครที่เลือกสีของเครื่องเป็นสีเทาสเปซเกยนะครับเพราะว่าหากเทียบกับรุ่นก่อนหน้าเนี่ยสายของ Macsafe เนี่ยจะมีเฉพาะสีเงินมาให้เราเลือกนะครับ ดีไซน์ผ่านไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของประสิทธิภาพครับที่เห็นได้ชัดก็คือเรื่องของชิปประมวลผลนะครับสำหรับสเปคที่เปลี่ยนไปนะครับก็แน่นอนครับการใช้ชิป M2 Pro แล้วก็ M2 Max นะครับจะทําให้ MacBook Pro ปี2023นี้นะครับมีความสามารถแล้วก็มีประสิทธิภาพที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับหากเราลองเปรียบเทียบชิป2ตัวนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมเปรียบเทียบรุ่นของตัว M2 Pro แล้วก็ M1 Pro กันก่อนนะครับ CPU ของชิป M2 Pro ครับเขาจะมีให้เลือกสูงสุดถึง12คอเลยนะครับจะเป็น8คอด้านประสิทธิภาพแล้วก็4คอด้านการประหยัดพลังงานแล้วก็มี GPU ครับแบบ19คอ Neural Engine 16คอเมื่อเปรียบเทียบกับอีกฝั่งที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้นะครับชิป M1 Pro เนี่ยจะมี CPU ให้เลือก10คอเป็นคอประสิทธิภาพ8คอแล้วก็คอประหยัดพลังงาน2คอครับ GPU มี16คอนะครับ Neural Engine 16คอแล้วก็แบนด w i d t h หน่วยความจำ200 g b นะครับซึ่งหากเราเทียบสเปคกันตรงนี้แล้วนะครับเราจะเห็นได้เลยว่าจำนวนของ CPU ครับในชิป M2 Pro เนี่ยจะมีจำนวนมากกว่านั่นเองนะครับก็จะมีในเรื่องของคอด้านประหยัดพลังงานที่เพิ่มขึ้นมา2คอครับแล้วก็ GPU ครับเรื่องของกราฟิกเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นมา3คอจาก19เพิ่มมาจากรุ่นก่อนที่มีอยู่16นั่นเอง แล้วก็เมื่อเปรียบเทียบชิป M2 Max แล้วก็ M1 Max นะครับคล้ายกันเลยครับจำนวน CPU ที่มีมากกว่าครับแต่จะไปเด่นในเรื่องของการ์ดจอครับ GPU เนี่ยสูงสุดของ M2 Max ครับสามารถมีได้สูงสุดถึง38คอเลยทีเดียวเมื่อเทียบกับ M1 Max ที่มีได้32คอร์นะครับสำหรับในเรื่องของ RAM นะครับ MacBook Pro รุ่นก่อนหน้านี้จะสามารถปรับแต่ง RAM เพิ่มได้สูงสุด64 g b นะครับ แต่ใน MacBook Pro รุ่นใหม่ที่ใช้ชิป M2 Max นะครับจะมีตัวเลือกการปรับแต่งเพิ่มแรมเนี่ยสูงสุดถึง96 GB เลยทีเดียวนะครับตัวนี้เนี่ยเพิ่มเข้ามาอีก32 GB หักเทียบกับรุ่นก่อนหน้าที่ปรับแต่งได้สูงสุดนะครับทำให้ผู้ใช้ครับสามารถเลือกปรับแต่งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานตามลักษณะงานของเราได้เลยตรงนี้ถือว่าตอบโจทย์สายกราฟ,ฟิกที่เรนเดอร์นหนัก,นกๆเอามากเลยนะครับ สลับมาที่เรื่องของหน้าจอกันบ้างนะครับ MacBook Pro ทั้งรุ่นใหม่ในปี2023นะครับหรือรุ่นก่อนหน้าที่เรานำมาเปรียบเทียบในวันนี้เนี่ยยังใช้หน้าจอเหมือนเดิมครับคุณสมบัติยังคงเหมือนเดิมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายละเอียดความละเอียดต่างๆนะครับก็จะมีในส่วนเรื่องของจอภาพครับยังใช้จอภาพแบบ Mini LED หรือว่าที่ Apple เขาเรียกว่า Liquid Retina XDR นะครับความละเอียดเท่ากันเลยนะครับทั้งรุ่น14นิ้วแล้วก็รุ่น16นิ้วอัตราส่วนคอนทราสต์ครับความสว่าง XDR ความสว่าง HDR หรือว่าความสว่าง SDR รวมถึงการรองรับ 4, 3, 1, สีสัน1,000ล้านสีขอบเขตกว้าง P3 แล้วก็เทคโนโลยีทูโทนหรือว่าจอแบบโปรโมชั่นเขาก็รองรับเหมือนกันนะครับสำหรับหน้าจอรายละเอียดสเปคเหมือนกันเลยครับ มาดูกันที่กล้องหน้ากันมากนะครับกล้องหน้ายังคงใช้สเปคเหมือนเดิมครับทั้ง2รุ่นนะครับรุ่นปี2023แล้วก็รุ่นปี2021นะครับเข้าใช้กล้องแบบ f c e t i m e HD ครับความละเอียด 1080p สําำหรับเรื่องของเสียงครับ MacBook Pro รุ่นล่าสุดนะครับก็ยังคงใช้ไมโครโฟนครับแบบ3ตัวเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีลำโพง6ตัวที่มีคุณภาพเสียงคมชัดนะครับเหมือนเดิมกับรุ่นก่อนหน้าเลยครับ แล้วก็มีช่องต่อหูฟังแบบ3.5ม mm ิลิเมตรนะครับที่เพิ่มเข้ามาสำหรับตัวรุ่นใหม่ในปี2023นี้นะครับก็จะเป็นฟีเจอร์หนึ่งนะครับที่บอกว่าเป็นการใช้พอร์ต HDMI ครับรองรับสัญญาณเสียงออกแบบมัลติแชนแนลที่รุ่นก่อนหน้าไม่มีนะครับ มาต่อกันที่เรื่องของแบตเตอรี่และก็ประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดทั้งวันนะครับต้องบอกว่า MacBook Pro รุ่นปี2023นี้นะครับที่ใช้ชิป M2 Pro แล้วก็ M2 Max เนี่ย Apple เ,เขาเคลมเอาไว้ครับว่าเป็น MacBook Pro ที่มีระยะเวลาในการทำงานนานที่สุดสำหรับ MacBook นะครับสำหรับรุ่น14นิ้วนะครับที่ใช้ชิป M1 Pro กับ M1 Max นะครับเขาจะเล่นวิดีโอไน้นานสูงสุด17ชั่วโมง เล่นเว็บนะครับได้สูงสุด11ชั่วโมงเมื่อเทียบก,กันกับตัวชิปใหม่ครับอย่าง M2 Pro แล้วก็ M2 Max เนี่ยจะเพิ่มมา1ชั่วโมงครับนั่นก็คือเล่นวิดีโอได้นานสูงสุด18ชั่วโมงแล้วก็เล่นเว็บไร้สายนะครับได้นานสูงสุด12ชั่วโมง ไฮไลท์อยู่ที่ตัว16นิ้วครับ16นิ้วชิปก่อนหน้าอย่างชิป M1 Pro แล้วก็ M1 Max นะครับเล่นวิดีโอได้นานสูงสุด21ชั่วโมงแล้วก็ท่องเว็บได้นาน14ชั่วโมงสำหรับชิปตัวใหม่นะครับที่เปิดตัวไปเขาสามารถเล่นวิดีโอได้นานสูงสุด22ชั่วโมงครับแล้วก็ท่องเว็บไร้สายได้นานสูงสุด15ชั่วโมงตัวนี้ก็ถือว่าเป็นผลพวงครับในการใช้ชิปประมวลผลตัวใหม่อย่างชิป M2 Pro แล้วก็ M2 Max นะครับที่เขามี CPU ในด้านการจัดการพลังงานเนี่ยเพ ก็เลยสามารถใช้งานเล่นวิดีโอครับหรือว่าเล่นเว็บไร้สายเนี่ยได้นานสูงสุดถ้าเทียบกับ macbook ณนะปัจจุบันที่มีตอนนี้ครับสำหรับพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลหรือว่าสต o r เล e ที่มีให้เราเลือกนะครับสำหรับ macbook pro นะครับทั้ง2รุ่นที่นำมาเปรียบเทียบกันในวันนี้เท่ากันเลยครับเริ่มต้นที่512 g b 1 t b 2 t b ไปจนถึงสูงสุดที่8เ b ครับ เปรียบเทียบในเรื่องของการเชื่อมต่อไร้าสายนะครับอย่างตัว Wi-Fi แล้วก็บลูทูธครับตัวรุ่นก่อนหน้าอย่างปี2021ที่ใช้ชิป M1 Pro แล้วก็ M1 Max นะครับใช้ Wi-Fi แบบ6แล้วก็บลูท t ธ5.0ครับตัวรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่เราได้เห็นการเปิดตัวไปเนี่ยเขาใช้ Wi-Fi แบบ 6E แล้วก็ Bluetooth 5.3ครับ และในเรื่องสุดท้ายที่เรามาเปรียบเทียบกันนะครับก็คือราคาในช่วงเปิดตัวครับต้องบอกว่าราคานั้นเท่าเดิมเลยนะครับโดยรุ่น14นิ้วครับจะเริ่มต้นที่73,900บาทครับและก็รุ่น16นิ้วเนี่ยจะเริ่มต้นที่89,900บาทนั่นเอง และนั่นก็คือภาพรวมการเปรียบเทียบสเปคของ MacBook Pro ชิป M2 Pro แล้วก็ M2 Max ที่เปิดตัวไปล่าสุดเลยนะครับกับตัวก่อนหน้าอย่างปี2021ครับที่ใช้ชิป M1 Pro แล้วก็ M1 Max นะครับเราได้เปรียบเทียบมาเป็นในแต่ละหัวข้อให้ทุกคนได้ดูกันแล้วนะครับก็หวังว่าจะเห็นภาพตามๆกันไปนะครับสำหรับส่วนตัวผมมองแล้วนะครับหากให้เทียบกันแล้วกันนะครับเราก็จะไปดูในเรื่องของชิปประมวลผลเลยนะครับว่าชิปของตัว M2 Pro กับ M2 Max เนี่ยเขามีความ ส,ส, Shift, ส,ส, Tool, สามารถมากขึ้นนะครับอย่างตัว G P U นะครับของชิป M 2 Max เนี่ยเขาสามารถปรับแต่งได้สูงสุดถึง38คอเลยทีเดียวนะครับเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าอย่างตัว M 1 Max ที่ได้ที่32คอคอก็ถือว่าปรับแต่งได้สูงมากเลยนะครับตัวนี้เนี่ยจะไปลิงก์ในเรื่องของตัว RAM ด้วยนะครับเรื่องของหน่วยความจำที่ตัว M 2 Max เนี่ยสามารถปรับแต่งได้ถึง 96GB เลยนะครับเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าที่ปรับแต่งได้สูงสุดที่ 64GB มันต ต่างกันถึง 32GB เลยนะครับตัวนี้ก็ ถือว่าใครที่กำลังมองหา MacBook Pro สักรุ่นหนึ่งนะครับที่จะสามารถใช้งานได้ยาวๆในเรื่องของกราฟิกการเรนเดอร์ต่างๆนะครับตัวน,นี้ก็ถือว่าน่าสนใจเพราะว่าแรมเนี่ยมันสูงสุดถึง96 g b เลยทีเดียวนะครับและเรื่องของชิปประมวลผลเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่เรื่องของประสิทธิภาพการทำงานเพียงเท่านั้น,นครับเขายังชูในเรื่องของการจัดก,การพลังงานอีกด้วยใครที่ต้องการเครื่อง MacBook Pro สักเครื่องหนึ่งนะครับที่เอาออกไปใช้งานทั้งนอกได้ยาวๆเนี่ย Apple เขาก็ได้เคลมมาแล้วนะครับว่า ตัว MacBook Pro รุ่นใหม่ปี2023เนี่ยสามารถใช้งานได้ยาวนานนะครับ22ชั่วโมงเลยทีเดียวโดยที่เราไม่ต้องชาร์จตัวนี้ก็ถือว่าน่าสนใจครับแล้วก็มีจุดเล็กๆอีก,กจุดหนึ่งนะครับว่าเรื่องของการเชื่อมต่อไร้สายที่เขาปรับมาเป็น Bluetooth 5.3จากรุ่นก่อนหน้าที่เป็น Bluetooth 5.0ตรงนี้ผมมองว่ามันมีความต่างกันมากนะเพราะว่าในเรื่องของการเชื่อมต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆอย่างตัวหูฟังไร้สายนะครับหรือว่าคีย์บอร์ดที่ต่อแยกออกมานะครับตรงนี้เนี่ยอุปกรณ์ส่วนใหญ่เนี่ยเขาใช้ Bluetooth แบบ หากเราใช้อุปกรณ์แบบ5.0อยู่ก็อ,อ,อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเชื่อมต่อที่อาจจะขาดหายไปได้หรือว่าอาจจะมีอาการแหลกบ้างนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่เป็น point ที่ดีเลยในการเลือกซื้อ macbook pro ปี2023รุ่นใหม่นี้นะครับทั้งหมดที่พูดกันไปในวันนี้นะครับเป็นเพียงแค่การนําสเปคมาเปรียบเทียบกันเท่านั้นนะยังไม่ใช่ผลการทดสอบประสิทธิภาพตัวเครื่องจริงๆครับหากทีมงานของเราได้ทําการทดสอบเปรียบเทียบการใช้งานแบบจริงๆจังๆอีกครั้งเราจะทําคลิปมาอัปเดตให้ทุกคนดูกันอย่างแน่นอน แต่ว่าณตอนนี้ครับเรายังไม่ได้เห็นวันวางจําหน่ายแม็ก o ุ k p โ o รุ่นล่าสุดจากทาง Apple นะครับซึ่งหากเราได้วันวางจําหน่ายที่ชัดเจนมาแล้วเดี๋ยวทีมงานของเราจะนํามาอัปเดตให้ทราบกันอย่างแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้ครับก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ดูมาถึงณตอนนี้นะครับสาหรับใครที่มีความเห็นอะไรในเรื่องของทั้ง2รุ่นนี้ที่เปรียบเทียบกันแล้วมีไอเดียที่น่าสนใจก็สามารถพูดคุยกันได้ครับที่ช่องด้านล่างในคอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือหากใครที่อยากย้อนกลับไปดูสรุปการเปิดตัวชิป ตัวใหม่นะครับชิป M2 Pro แล้วก็ M2 Max แล้วก็ผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับอย่างตัว Mac Mini แล้วก็ MacBook Pro ที่เปิดตัวไปในวันที่1 7มกราคมก็สามารถไปดูคลิปที่พี่ต้อมได้สรุปกันเอาไว้ในช่องของเราได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมนึงไอ้มดขอตัวลาไปก่อนไว้เจอาก,กันาคลิปหน้าสวัสดีครับ